ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับออกอากาศทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะเต็มปากเต็มคำนะฮะจะเป็นรายการอาหารที่เจ๊ๆทำ1เมนูเท็ดดี้ทำ1เมนูจะมั่นใจได้เลยนะครับว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะฮะโดยที่เมนูทั้ง2เมนูเนี่ยจะมาจากโจทย์เดียวกันครับมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้คุณพ่อเตรียมวัตถุดิบอะไรไว้มาเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่าโจทย์ในวันนี้จะเป็นวัตถุดิบอะไรครับ1 2 3ปั๊บปั๊บเป็นผ้าทีไรไม่เคยได้เนื้อสัตว์เลยสักทีส่วนมากเจอผ้าก็ต้องเจอผักคือผมรู้อยู่แล้วแหละว่าแบบต้องเป็นอะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นผ้าคลุมคือถ้าเป็นฝาเปิดเนี่ยจะแบบเป็นโปรตีนแต่ว่าถ้าเป็นผ้าเนี่ยจะเป็นแบบพืชผักสวนครัวนะฮะโอเคเป็นฟักทองนะครับลูกใหญ่อันนี้จะเป็นแบบฟักทองที่เราคุ้นเคยกันก็แบบไทยๆส่วนอันนี้เนี่ยผิวเข้มๆแล้วก็ลูกเล็กหน่อยอันนี้ก็จะเป็นแบบของฟักทองญี่ปุ่นสำหรับเรานะไม่ว่าจะเป็นฟักทองญี่ปุ่นหรือฟักทองไทยก็อร่อยมากๆทั้ง2อันเพราะอุดมไปด้วยไฟเบอร์ทำเมนูอะไรก็อร่อยวันนี้นานาจะไม่ได้เอามาใส่ไข่หรือมาใส่แกงเลียงนะแต่วันนี้ฟักทองของนานาจะเอามาทำขนมหวานค่ะเราจะเอาฟักทองไปนึ่งกันดีกว่านานาเลือกฟักทองไทยค่ะคุณผู้ชมนานาขอเอาฟักทองไทยลูกนี้เนี่ยไปนึ่งจนสุกแล้วเอามาทำเป็นบัวลอยฟักทองกรอบกันผมจะเอาฟักทองญี่ปุ่นนะครับจริงๆแล้วทำได้หลายอย่างเลยแต่ว่าอยากแบบทวิสต์กับความเป็นไทยนิดนึงก็จะมาทำเป็นฟักทองเครมบูเล่นะฮะเครมบูเล่คือฝรั่งเนาะแต่ว่าแบบเหมือนอยากกินฟักทองสังขยาฟักทองแต่ก็อยากแบบโกอินเตอร์ด้วยเป็นฟักทองเครมบูเล่ครับฟักทองเครมบูเล่นะครับเมนูขนมหวานที่ทำง่ายมากๆนะฮะคุณผู้ชมอย่างที่บอกเลยนะครับว่าเมนูเนี่ยคล้ายกันแล้วก็ส่วนผสมคล้ายกันนะครับดังนั้นวันนี้จะแบบเน้นเป็นเครมบูเล่ที่แบบรสชาติไทยๆด้วยขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่กะทิลงไปเลยครับขนมไทยนะฮะคุณผู้ชมสังเกตเวลาเขาใส่กะทิเนี่ยเขาต้องมีเกลือไทยเกลือป่นใส่ลงไปด้วยให้เขาแบบรสชาติกะทิมันเข้มขึ้นนะฮะตัดรสเค็มหน่อยแต่เราก็อยากได้แบบฝรั่งไงก็จะมีวานิลาผงใส่เข้าไปเพิ่มนะครับจากนั้นตั้งไฟนะครับโอเคแล้วก็คนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันนะพอเริ่มเดือดนิดเดียวนะฮะขอบๆเขาเริ่มเป็นฟองก็ถือว่าใช้ได้ปิดไฟแล้วก็ยกลงได้เลยนะครับถ้าเป็นแบบสังขยาก็ตอนนี้ก็ต้องมีใบเตยมาขยำกับตัวน้ำตาลปี๊บก่อนนะแล้วก็ค่อยๆใส่กะทิใส่ไข่ไม่ต้องเลยอันนี้ง่ายๆนะครับเนื้อก็จะเบาๆหน่อยเกลือละลายแล้วนะครับแล้วก็วานิลาก็เข้ากันแล้วรอแค่กะทิเดือดแป๊บหนึ่งครับนะคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับขอบตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มปุดๆมาละนี่เราจะไม่รอให้เขาเดือดจนหมดนะฮะแค่แบบพอเดือดแบบนี้ปุ๊บปิดไฟนะครับแล้วก็ยกลงจากเตาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำเป็นส่วนผสมของไข่กับน้ำตาลทรายนะฮะเพื่อที่จะให้ตัวเครมบูเล่ของเรามีความข้นนะครับเป็นเนื้อที่เนียนเดี๋ยวมาดูเทคนิคนี้พร้อมๆกันครับส่วนผสมกะทินะครับที่เมื่อกี้เราต้มไว้นะคุณผู้ชมนะทิ้งไว้เขาเย็นตัวนิดนึงแบบนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาผสมกับส่วนผสมไข่นะถ้ามันแบบร้อนเกินไข่ก็จะเป็นริ่มๆเนาะโอเคขั้นตอนต่อมานะครับง่ายๆเลยเครมบูเล่ขาดไม่ได้นะเราต้องการแบบความเป็นครีมที่ข้นๆมาจากสิ่งนี้นะฮะไข่แดงนะครับ5ฟองเลยจากนั้นนะฮะก็จะเป็นน้ำตาลทรายนะครับแค่2อย่างนี้เองจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันนะครับไข่แดงกับน้ำตาลทรายจนตัวน้ำตาลทรายเนี่ยละลายเลยสังเกตอันนี้จะเป็นแบบสีส้มๆหน่อยพอน้ำตาลทรายละลายนะฮะเข้ากันดีก็จะเป็นแบบครีมๆเลยนะฮะสีจะอ่อนขึ้นพอคนผสมจนได้ที่นะคุณผู้ชมนะสังเกตน้ำตาลทรายจะละลายนะครับแล้วก็ไข่ไก่ของเราสีจะเป็นแบบนี้เลยนี่สีครีมๆนะฮะสีอ่อนลงจากเมื่อกี้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อครีมข้นๆแบบนี้เลยครับนี่เราก็จะมีตัวกะทิที่เรา
ผสมกับเกลือไทยแล้วก็วานิลาผงนะครับค่อยๆใส่ลงไปมันจะต้องหกในมือผมนี่แหละคนให้เขาเข้ากันเข้ากันดีอย่างไม่มีที่ตินะครับหมดเลยคนผสมจนเข้ากันนะครับอันนี้ก็จะมีไข่แดงใช่ไหมฮะที่เมื่อกี้เราตีผสมแล้วก็ส่วนผสมกะทิเติมลงไปจนเข้ากันดีแบบนี้นะคุณผู้ชมถ้างานละเอียดมากๆนะครับทำขายทำแจกผู้ใหญ่กรองสักนิดเพื่อความมั่นใจเนื้อจะได้เนียนนะฮะอันนี้จะเป็นฟักทองญี่ปุ่นนะฮะที่เราคว้านไส้ข้างในออกนะครับก็เดี๋ยวจะใส่ตัวครีมอันนี้ลงไปเทคนิคง่ายๆนะครับคุณผู้ชมเราก็จะอาจจะมีแผ่นฟอยล์แบบนี้ปิดตรงด้านบนไว้นะครับเวลานึ่งเสร็จเนี่ยตัวด้านหน้าของเขาก็จะเรียบแต่ถ้าแบบเราไม่ซีเรียสเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาโรยน้ำตาลแล้วก็เผาใช่ไหมก็ไม่เป็นไรครับอ่ะอันนี้เรานำไปนึ่งนะครับไฟกลางนะครับนานประมาณ45นาทีเลยเพราะว่าฟักทองของเราก็ยังไม่สุกเนาะใช้เวลานิดนึงแต่อดใจรออร่อยแน่นอนครับหลังจากนึ่งออกมานะครับคุณผู้ชมเราก็อาจจะทิ้งไว้ให้เขาเซตตัวเย็นลงนิดนึงนะครับน่ากินแบบนี้เลยนะฮะกินได้ทั้งตัวฟักทองแล้วก็เครมบูเร่ข้างในเนาะอ่ะแต่จะเป็นคำว่าเครมบูเร่ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีน้ำตาลที่เป็นไม่ไหม้ด้านบนนะครับก่อนเสิร์ฟนะเราก็จะโรยน้ำตาลลงไปอ่ะจากนั้นก็เบิร์นได้เลยเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมนี่เราเบิร์นจนเขาแบบเป็นน้ำตาลไหม้แบบนี้เลยนะฮะทิ้งไว้สักครู่นะครับพอน้ำตาลเขาเย็นตัวลงนะก็จะเป็นผลึกกรอบๆนะฮะเวลาทานก่อนทานก็เปาะเปาะปุ๊บน้ำตาลแตกก็จะได้ทานตัวเครมบูเร่ข้างในพร้อมๆกับเนื้อฟักทองญี่ปุ่นนุ่มๆนะครับอร่อยแบบ2 in 1เลยนะครับนี่ครับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับฟักทองเครมบูเร่ครับบัวลอยสูตรนี้นานาเอามาทอดเพราะฉะนั้นเนื้อข้างนอกจะกรอบๆข้างในจะนุ่มๆเราจะโรยแป้งของเราไว้ข้างล่างนะคะเพื่อให้เขาไม่ติดกันปั้นเป็นก้อนกลมๆกดลึกๆเลยค่ะเพราะถ้ากดไม่ลึกเนี่ยเวลาทอดออกมาเสร็จแล้วลายจะหายเราจะช้อนเขาขึ้นจากนั้นเราจะเอาการพลูเนี่ยนะคะปักเขาลงไปเสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะวันนี้เรามีเมนูน่ารักน่ารับประทานอย่างโปเตโต้บับเบิ้ลโนริสาหร่ายมาฝากกันครับวิ
ธีทำใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดมันฝรั่งต้มสุกบดละเอียดผสมให้เข้ากันโปรยแป้งนวลลงบนภาชนะวางส่วนผสมมันฝรั่งที่เตรียมไว้กดให้แบนเล็กน้อยจากนั้นใช้พิมพ์รูปดาวกดจัดทรงให้สวยงามเตรียมไว้นำมันฝรั่งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันโรยด้วยซอสผงปรุงรสรสโนริสาหร่ายตราไทยเชฟจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพาสลีย์รับประทานคู่กับมายองเนสพร้อมเสิร์ฟกับเมนูโปเตโต้บับเบิ้ลโนริสาหร่ายผัดทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ